สวัสดีครับวันนี้ช่อง Talent 1628นะครับก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับ10อันดับครับสุดยอดแบ็คไซด์ในเอเชียนะครับเนื่องจากตอนที่ธีรธรคว้าแชมป์เจลีกเนี่ยมันทำให้ผมคิดแล้วว่าเอ้ยอย่างนี้ธีรธรเท่ากับเป็นอันดับ1ในเจลีกเลยแต่ว่าแบ็คไซด์ในเอเชียนะก็ยังมีอีกหลายคนนะครับแล้วก็แบ็คไซด์ในเจลีกก็ยังมีบางคนที่เก่งกว่าธีรธรนะฮะผมก็เลยไปสืบค้นข้อมูลครับไปหาข้อมูลตามเว็บต่างๆผลงานของสุดยอดแบ็คไซด์ในเอเชียครับในรอบปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีใครบ้างโดยทุกๆคนที่ยกมาเนี่ยครับผมก็จะพยายามเปรียบเทียบความต่างนะครับกับแบ็คไซด์ทีมชาติไทยของเรานะครับว่าแตกต่างกันยังไงมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับลองไปดูกันเลยครับผมมาถึงอันดับ10ครับชินทาโร่คุรุมายะนะครับแบ็กซ้ายจากคาวากากิฟรอนทาเล่ครับแชมป์เจลีกปีล่าสุดนะครับชินทาโร่คุรุมายะเนี่ยเป็นนักเตะหมายเลข7ของฟรอนทาเล่ครับอายุ28ปีครับสูง178ซมนะฮะคุรุมายะเนี่ยติดทีมยอดเยี่ยมเจลีก2สมัยติดนะครับในปี2017และ2018ครับจุดเด่นของเขาคือฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาครับหาความผิดพลาดได้ยากมากนะครับเป็นนักเตะที่เล่นบอลได้ชัวร์มากครับคุรุมายะเนี่ยนอกจากเกมรับที่เหนียวแน่นเนี่ยเกมลุกก็ทำได้ดีนะฮะมีสปีดที่ดีแล้วก็คล้องบอลดีครับมีความคล่องแคล่วที่สำคัญเนี่ยฟรอนทาเล่เนี่ยเป็นบอลระบบครับมีการจ่ายบอลเยอะมากฮะคล้ายๆมารีนอสครับคุรุมายะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ทำให้ระบบนั้นน่ะเดินได้ฮะถือว่าเป็นนักเตะสำคัญในระบบนี้เลยครับแต่ว่าถ้าเป็น2ปีก่อนน่ะคุรุมายะอันดับจะดีกว่านี้นะครับต้องยอมรับว่าในปี2ปีหลังเนี่ยฟอร์มของเขาก็เงียบๆแล้วแผ่วไปบ้างครับก็เลยขึ้นมาเป็นอันดับ10ครับแบ็คซ้ายเอเชียอันดับ9ครับคิมจินซูนะครับแบ็คซ้ายชาวเกาหลีใต้ครับอายุ28ปีครับสูง177ครับช่วงสมัยที่ยังพีคๆเนี่ยไปไกลถึงบุนเดสลีกาเลยนะครับโดยเล่นกับฮอฟเฟนไฮม์ครับ2ฤดูกาลปัจจุบันเล่นอยู่ในลีกซาอุดีอาระเบียกับอัลนาเซอร์ครับติดทีมชาติเกาหลีใต้แล้ว45นัดครับคิมจินซูเป็นแบ็คซ้ายสไตล์ที่หลากเลยไปกับบอลดีครับเป็นแบ็คซ้ายที่มีเทคนิคสูงมากนะฮะสังเกตว่าจะมีลูกไกว้ส่งลูกหลอกล่อเนี่ยเยอะนะฮะเป็นนักเตะที่ไม่ได้เน้นแรงปะทะครับแต่เน้นการเล่นที่สวยงามครับมีเทคนิคแผ่วๆสูงมากนะครับเราจะเห็นได้กับเวลาที่เจอกับบุรีรัมย์อย่างเงี้ยครับคิมจินซูจะเล่นได้โดดเด่นมากแล้วก็เอาแนวรุกของบุรีรัมย์อยู่หมัดเลยครับเกมรับก็จะคล้ายๆธีรธรนะครับไม่ใช่สไตล์แข็งแกร่งครับแต่ว่าจับจังหวะดีแย่งบอลดีครับที่สำคัญยิงฟรีคิกได้ด้วยครับเคยเล่นในเจลีกับนิงาตะนะครับ2ฤดูกาลนะฮะลงเล่นไป66นัดแอสซิสต์ถึง6ครั้งนะฮะเปรียบเทียบกับธีรธรเนี่ยต้องบอกว่าพอๆกันเลยนะครับสไตล์ใกล้เคียงกันเลยครับเปิดบอลดียิงดีครับใช้เท้าหลักข้างเดียวคือเท้าซ้ายครับไม่ได้เป็นแบ็คที่ถนัด2เท้านะครับอยู่ในอันดับที่9ครับของสุดยอดแบ็คซ้ายเอเชียนะฮะสุดยอดแบ็คซ้ายเอเชียอันดับที่8นะครับเรียวซูเกะยามานางะครับคนนี้ได้ชื่อว่าเป็นโรเบโต้คาร์ลอสของญี่ปุ่นเลยนะฮะยามานางะอายุ27ปีครับสูง171ซนติเมตรนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่กับอุระวะเลนนะครับโดยก่อนหน้านี้สังกัดอยู่โยโกฮาม่า F มารินอสนะครับทีมเดียวกับธีรธรนะฮะหรือเรียกง่ายๆเนี่ยธีรธรเนี่ยถูกดึงมาเป็นตัวแทนของยามานางะนะครับโดยเรียวซูเกะยามานางะเนี่ยครับสไตล์การเล่นเนี่ยถ้าใครคิดไม่ออกนะครับคล้ายๆฟูคุโมริครับของซัปโปโรอ่ะแบ็คซ้ายที่เปิดบอลเก่งๆแล้วก็ยิงฟรีคิกได้เหมือนกันครับเหมือนกันเลยแต่ว่าเก่งกว่าอีกขั้นหนึ่งครับจุดเด่นของยามานางะเนี่ยเป็นแบ็คซ้ายที่จู่โจมได้ดีครับเปิดบอลเนี่ยเปิดได้หลากหลายแบบมากครับต้องบอกว่าถ้าจะเทียบจริงๆการครอสบอลของยามานางะดีกว่าของธีรธรด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยมันได้กับเจลีกมากกว่าธีรธรนะลูกยิงไกลเนี่ยเห็นชัดเลยครับยิงได้ทรงพลังมากครับและดุนแรงมากฮะสมฉายาโรเบโต้คาร์ลอสของญี่ปุ่นนะครับสถิติของยามานางะนะครับช่วงอยู่กับมารีนอสเนี่ยฟอร์มดีมากครับเคยแอสซิสต์ได้ถึง8ลูกครับใน1ฤดูกาลนะถ้าถามจุดอ่อนจริงๆก็คงเป็นการตั้งรับครับยามานางะเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกองหลังที่บุกเก่งแต่ว่าการป้องกันประตูอ่ะไม่ได้จุดเด่นของเขานะแบ็คซ้ายอันดับที่7ครับธีรธรบุญมาทันครับแบ็คซ้ายทีมชาติไทยครับสูง171ซนติเมตรครับอายุ31นะซึ่งถ้าเทียบในบรรดาที่ว่ามาเนี่ยถือว่าอายุเยอะแล้วนะครับธีรธรบุญมาทันครับปัจจุบันเล่นให้โยโกฮาม่า F มารินอสนะครับเล่นในเจลีกมาแล้ว3ฤดูกาลครับยิงไป3ประตูและแอสซิสต์อีก10ลูกครับถือว่าเป็นสถิติที่ดีเลยนะ
ได้แชมป์ไปแล้ว1ครั้งครับกับมารีนอสแล้วก็ตายการเล่นของธีรธรในวัย31ปีครับจะไม่ได้กระชากลากเลื้อยสุดเส้นแล้วก็ใช้พละกำลังมากแล้วครับแต่จะเป็นนักฟุตบอลที่คุมเกมได้คุมจังหวะของเกมได้ครับแล้วก็จุดเด่นก็น่าจะเป็นการจ่ายบอลครับลูกจ่ายของธีรธรเนี่ยยังน่ากลัวและใช้ได้ในเจลีกอยู่นะครับสังเกตได้ว่าในแต่ละนัดเนี่ยเจ้าตัวจะได้บอลเยอะมากนะครับเป็นอันดับต้นๆของทีมเลยการยิงประตูครับลูกยิงน่ะไม่แรงมากนะครับแต่ว่าเดาทิศทางยากครับแล้วก็ยิงประตูสำคัญให้ทีมได้บ่อยๆนะครับในการเล่นเกมรับเนี่ยเจอกันตัวต่อตัวธีรธรจะไม่ค่อยพลาดนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของธีรธรก็คือลูกบอมมาโยนมาอย่างเงี้ยจะเสียเปรียบกองหน้าที่มีรูปร่างใหญ่นะฮะจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของธีรธรคือความเข้าใจเกมครับการเช็คลายล้ำหน้าการยืนตำแหน่งการวิ่งขณะไม่มีบอลอยู่เนี่ยคือพัฒนาขึ้นมากครับตั้งแต่มาเล่นเจลีกผมเลยให้ธีรธรเป็นแบ็คซ้ายอันดับ7นะครับของเอเชียครับอีก6คนต่อไปนี้นะครับเป็นแบ็คซ้ายที่ผมคิดว่าอยู่เหนือกว่าธีรธรนะครับทั้งในแง่ความสามารถประสบการณ์ความสำเร็จต่างๆนะครับลองไปดูกันครับว่ามีใครบ้างสุดยอดแบ็คซ้ายเอเชียอันดับ6นะครับโกโตคุซากาอินะครับแบ็คซ้ายทีมชาติญี่ปุ่นนะครับซากาอิอายุ29ปีครับสูง176ซมนะฮะมีประสบการณ์การเล่นโชคโชนมากนะครับในบุนเดสลิก้าเยอรมนีนะโดยเจ้าตัวได้ลงเล่นไปเกือบ200นัดเลยนะฮะกับ2สโมสรนั่นคือสตุตการ์ดแล้วก็ฮัมบูร์กครับก่อนที่ปัจจุบันเนี่ยครับจะย้ายมาอยู่กับวิสเซิลโกเบครับโดยประสานงานด้านซ้ายกับอันเดรียเนต้านะฮะซากาอิเป็นนักเตะที่ถนัด2เท้านะครับดูครับลูกนี้ยิงไกลด้วยเท้าขวาครับแต่ว่าพอมาอยู่ฝั่งซ้ายครับก็เปิดบอลและครอสบอลด้วยเท้าซ้ายและแม่นยำด้วยนะครับการเปิดบอลของซากาอิเนี่ยถือว่าน่ากลัวมากนะฮะถ้าจะเทียบซากาอิกับธีรธรเนี่ยเทียบได้ง่ายๆเลยครับเราเคยเห็นธีรธรเล่นคู่กับอิเนียต้ามาก่อนนะฮะซึ่งก็ประสานงานกันไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่พอเป็นซากาอิเนี่ยครับต้องบอกว่าดีกว่านะฮะจุดเด่นก็อยู่ที่ทักษะการเล่นบอลนะครับมีเทคนิคที่ดีนะฮะแล้วก็แข็งแรงครับเล่นในบุนเดสลีก้าเนี่ยอาจจะกลางๆนะแต่พอมาเจลีกเนี่ยเห็นชัดเลยครับว่าแข็งแกร่งมากนะฮะความเร็วไม่ได้ถือว่าเป็นปีกตัวจี๊ดนะครับแต่ว่าเร็วกว่าธีรธรแน่นอนครับด้วยวัยที่น้อยกว่าแล้วก็รูปร่างที่ดีกว่านะฮะมาถึงแบ็คซ้ายเอเชียอันดับที่5นะฮะอับเดลคาริมฮัสซันครับแบ็คซ้ายชาวกาตาร์นะครับอายุ27ครับฮัตซันเนี่ยเคยเป็นนักเตะยอดเยี่ยมเอเชียนะครับในปี2018ครับก็คือนักเตะอันดับ1ของเอเชียเลยนะครับในปีนั้นตัวเขาสูง186ซมครับสูงมากนะครับมีร่างกายที่แข็งแกร่งมากครับรูปร่างของฮัตซันเนี่ยเป็นนักเตะสไตล์ยุโรปเลยครับหรือว่าคล้ายๆสไตล์แอฟริกาใต้เลยฮะมีรูปร่างใหญ่แต่ว่าไวครับปราดเปรียวแข็งแรงจุดเด่นของเขาเนี่ยคือการยิงไกลครับมีพละกำลังการยิงไกลที่สุดยอดมากครับเรียกได้ว่าเป็นโรเบโต้คาร์ลอสของเอเชียเลยบ่อยครั้งฮัตซันยิงไกลครึ่งสนามได้นะครับนอกจากยิงแรงแล้วยังมีความแม่นยำด้วยครับแล้วก็ยังสามารถสอดขึ้นมาโมงทำประตูให้กับทีมได้อีกหลายลูกครับแต่ชอบลูกยิงไกลแกงจริงนะยิงได้มันตีนมากๆครับนอกจากการยิงประตูแล้วลูกเปิดเนี่ยก็ทำได้ดีนะก็สามารถครอสบอลให้เพื่อนทำประตูได้บ่อยครับสังเกตดูว่าแบ็คซ้ายสุดยอดของเอเชียเนี่ยจุดเด่นเรื่องการเปิดบอลเนี่ยคือมีทุกคนครับส่วนเรื่องเกมรับไม่ต้องพูดถึงนะครับด้วยรูปร่างที่ใหญ่แล้วก็แข็งแกร่งครับเจอกันตัวต่อตัวเบียดแย่งกันเนี่ยกินยากมากครับนอกจากแข็งแกร่งแล้วได้บอลมาก็สามารถคลองบอลดีแล้วก็จ่ายบอลยาวได้ดีด้วยครับขึ้นไปข้างหน้าก็สามารถวิ่งลงกลับมาได้อย่างรวดเร็วก็ยกให้เป็นแบ็คซ้ายอันดับ5นะครับของเอเชียครับอันดับที่4ครับยัสเซอร์อัลเชลานีครับแบ็คซ้ายจากซาอุดีอาระเบียครับอายุ28ปีสูงเพียง171ซมนะฮะส่วนสูงเนี่ยพอๆกับธีรธรบุญมาทันนะครับสไตล์การเล่นของอัลเชลานีเนี่ยคล้ายๆธีรธรบุญมาทันนะครับก็คือเป็นแบ็คซ้ายเชิงสูงที่ทำเกมได้จ่ายบอลดีครับสิ่งที่เหนือกว่าแบบชัดเจนเลยก็คือความเร็วครับเร็วกว่าธีรธรแบบชัดเจนครับแล้วก็ไปกับบอลได้ดีครับเหมือนเล่นเป็นปีกได้เลยครับและสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยคือถนัดสองเท้านะครับเท้าข้างถนัดจริงๆคือเท้าขวาครับแต่ว่าถ้าได้ลงเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายเนี่ยก็ใช้เท้าซ้ายครับใช้เท้าซ้ายเปิดใช้เท้าซ้ายแย่งและ
ยิงประตูได้อัลเชลานี่เนี่ยอาจจะได้รับการยอมรับน้อยกว่าซากาอิด้วยซ้ำนะฮะเนื่องจากว่าไม่ได้เคยไปเล่นในสโมสรยุโรปอะครับแต่ว่าในเวทีระดับเอเชียครับไม่มีใครไม่รู้จักเขานะครับอัลเชลานี่เคยเป็นนักเตะยอดเยี่ยมเอเชียนะครับในปี2014ครับถือว่าเป็นตัวท็อปของการแข่งขันฟุตบอลเอเชียเลยครับและที่สำคัญเจ้าตัวก็เคยพาต้นสังกัดเนี่ยครับคว้าแชมป์เอเชียมาแล้วนะครับคนต่อมาคือมิลาดโมฮัมมัดดีครับเป็นแบ็กซ้ายทีมชาติอิหร่านครับโมฮัมมัดดีเนี่ยเคยไปเตะฟุตบอลโลกมาแล้วครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีด้วยครับแต่ว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักความเก่งและฟอร์มของเขาเท่าไหร่นะที่จะจำได้ดีเลยเนี่ยจะเป็นโมฮัมมัดดีเชิญยิ้มมากกว่านะครับเพราะว่านั้นที่เจอกับสเปนน่ะเจ้าตัวทำท่าทุ่มไกลครับแบบในกัปตันซูบาสะครับที่ตีลังกาทุ่มอ่ะแต่จังหวะมันพลาดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นทุ่มธรรมดาแทนอันนี้ดังไปทั่วโลกเลยแต่ในความเป็นจริงอ่ะฝีเท้าเจ้าตัวก็ถือว่าดีมากๆนะครับโมฮัมหมัดดีเนี่ยไม่ใช่แบ็กที่รูปร่างสูงใหญ่นะฮะเพราะเจ้าตัวสูงแค่178เซนเท่านั้นครับถ้าในเอเชียถือว่าดีแต่ว่าถ้าในยุโรปเนี่ยถือว่าไม่สูงเลยฮะแต่จากการที่ไม่สูงเนี่ยทำให้สไตล์ของแบ็กซ้ายชาวอิหร่านก็คือมีความเร็วครับแล้วก็มีเทคนิคที่ดีครับสามารถเลี้ยงบอลกินตัวได้ด้วยนะฮะมีความทุ่มเทมากครับพละกำลังเนี่ยเหลือล้นนะกล้ามเนื้อร่างกายเนี่ยแข็งแรงมากในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดเนี่ยครับเจ้าตัวเจอนักเตะชั้นนำในยุโรปมากมายนะครับทั้งคันเซโลลูคัสบาสเกตนะครับแล้วก็นักเตะอย่างเบนาโดซินวาครับที่ว่าต้องปะทะกันตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าโมฮัมหมัดดีเนี่ยก็เอาอยู่ครับเพราะว่าการเข้าบอลการแย่งบอลของเจ้าตัวเนี่ยเป็นสไตล์กัดไม่ปล่อยนะครับปัจจุบันเจ้าตัวอายุ27ปีครับแล้วก็ค้าแข้งอยู่ในลีกสูงสุดของเบลเยียมนะครับถ้าเปรียบเทียบโมฮัมหมัดดีกับธีราธรเนี่ยก็จะเป็นคนละสไตล์กันเลยนะฮะโมฮัมหมัดดีจะพร้อมจะวิ่งบุกตะลุยวิ่งจนสุดเส้นแล้วก็เปิดบอลแล้วยิงด้วยพลังงานรุนแรงนะฮะจะไม่ใช่สายคุมเกมจับจังหวะจ่ายบอลแบบธีราธรนะครับอันดับ2เนี่ยผมยกให้ยูโตะนากาโตโมะนะครับถ้าย้อนไปสัก5ปีอ่ะนากาโตโมะเนี่ยผมให้อันดับ1แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแบ็คซ้ายที่เรียกว่าตำนานของอินเตอร์อีก1คนก็ได้นะตำนานนักเตะของสโมสรในยุโรปเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับหรือแม้แต่กัปตันทีมเนี่ยก็ยังเคยเป็นมาแล้วนะครับนากาโตโมะตอนนี้อายุ34ปีครับยังค้าแข่งอยู่ในยุโรปอยู่นะครับตอนนี้ค้าแข่งกับโอลิมปิกมาร์เซยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็อยู่ในลีกตุรกีมาก่อนนะครับปัจจุบันก็ยังติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่อีกนะครับนากาโตโมะเนี่ยถือได้ว่าทำให้แบ็คซ้ายญี่ปุ่นหลายคนเนี่ยไม่แจ้งเกิดแค่คนนะเพราะว่าจนตัวเนี่ยยึดตำแหน่งตัวจริงมาตลอดนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยเป็นแบ็คซ้ายที่มีความเร็วสูงนะครับค่อนข้างที่จะสูงมากด้วยซ้ำนะคือเจอกับทีมระดับเอเชียเนี่ยคือวิ่งฉี่กระจายครับเพราะว่าในการโชว์คือเนี่ยเนี่ยก็ทำมาแล้วฮะนอกจากความเร็วเนี่ยจุดเด่นในเกมรับก็แข็งแกร่งมากครับถึงแม้นากาโตโมะจะสูงแค่170นะซึ่งเตี้ยกว่าธีราธรถึง2เซนน่ะแต่ว่าการแย่งบอลการเข้าบอลน่ะไม่เป็นปัญหาครับเวลาดวล1ต่อ1กับผู้เล่นในยุโรปอะครับนากาโตโมะกินได้หมดนะเพราะว่ามีความเร็วแล้วก็แย่งบอลได้แม่นยำมากๆครับนอกจากนั้นลูกจ่ายก็ยังทำได้ดีนะในการเล่นกับอินเตอร์มิลานเนี่ยนากาโตโมะยิงไป11ประตูและแอสซิสต์18ลูกนะครับนี่คือความสุดยอดครับของยูโตะนากาโตโมะครับก็เป็นแบ็คซ้าย1คนครับที่ถ้าอยากไปยุโรปก็ต้องเล่นให้ได้แบบนี้ครับมาถึงแบ็คซ้ายอันดับ1ของเอเชียนะครับสำหรับแอดมินนะยกให้อาลีอัดนานครับแบ็คซ้ายจากทีมชาติอิรักนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าตัวค้าแข่งอยู่ในเมเจอร์ลีกนะครับกับแวนคูเวอร์นะอาลีอัดนานเนี่ยชื่อคุ้นคนไทยแน่นอนครับเพราะว่าเคยปะทะกับทีมชาติไทยด้วยนะครับอาลีอัดนานเนี่ยอายุ27นะฮะน้อยกว่าธีราธรอีกนะครับแล้วก็ในด้านกายภาพร่างกายเนี่ยต้องบอกว่ารูปร่างดีมากๆนะครับสูง185สูง185คือมีความแข็งแกร่งแล้วก็คล่องแคล่วด้วยครับจุดเด่นของอาลีอัดนานเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแบ็คซ้ายที่สมบูรณ์แบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเกมบุกก็คือการเลี้ยงบอลแล้วก็การเปิดบอลรวมทั้งฟรีคิกก็ยิงได้ครับเคยค้าแข่งในกันโชคซีรีส์เอมาก่อนนะครับกับอาตาลันต้าแล้วก็อูดิเนเซ่นะฮะก่อนที่จะย้ายไปเมเจอร์ลีกนะครับตอนอยู่ซีรีส์เอก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้นะฮะถือว่ายืนระยะได้เลยดูครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดบอลระยะไกลครับนานๆก็เปิดได้นะฮะแล้วก็ลูบหลอกล่อการไปกับบอลเนี่ยความเร็วไม่ได้จัดมากแต่ว่า
การเลี้ยงบอลค่อนข้างดีครับความคล่องตัวมีเกมรับเนี่ยต้องบอกว่ารูปร่างใหญ่โตแล้วก็ทางบอลดีด้วยครับอย่างตอนที่เจอกับทีมชาติไทยครับอาริธนานแบ็คซ้ายอันดับหนึ่งของเอเชียเนี่ยโอ้โหเหมือนนักเตะที่เติมเงินมาครับคือเหมือนคนละระดับกันนะถ้าเทียบกันตัวต่อตัวนะครับแต่ว่าการเล่นเป็นทีมมันก็แก้ไขได้ครับเนี่ยครับอย่างเจอที่ตองโดอย่างเงี้ยกระเด็นไม่เป็นท่าเลยครับอลิสนาดูคล่องแคล่วดูโดดเด่นกว่านักเตะทั่วไปในสนามครับแล้วก็ความใหญ่ของเขาอ่ะมันทำให้แบบเห็นความต่างชั้นกันนะฮะระหว่างนักเตะไทยครับกับนักเตะที่เคยไปเล่นในยุโรปแล้วครับเพราะงั้นอลิสนาเนี่ยผมเลยยกให้เป็นแบ็คซ้ายอันดับหนึ่งของเอเชียแล้วกันครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ10อันดับสุดยอดแบ็คซ้ายของเอเชียนะครับในความคิดของแอดมินเองนะครับบวกกับการหาข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับเอามาประกอบกันอาจจะมีตกสำรวจไปบ้างนะครับนักเตะบางคนก็แอดมินก็ไม่เคยดูเหมือนกันครับต้องยอมรับเลยอย่างเช่นแบ็คซ้ายอันดับ2อิหร่านแบ็คซ้ายอันดับ2ของซาอุอะไรอย่างเงี้ยครับแอดมินก็ไม่รู้จะไปดูพวกนี้เล่นจากไหนนะบ้านเราก็มีแค่ถ่ายเจลีกเยอะสุดเท่านั้นเองอย่างชิโอทานิอย่างเงี้ยครับเป็นแบ็คญี่ปุ่นที่ค้าแข่งอยู่กับเอาไอครับนี่ก็เก่งครับแต่ว่าเราก็ไม่เคยดูครับว่าเขาเล่นยังไงอ่ะก็เลยไม่ได้ตัดสินเข้ามาในเนี้ยนะฮะยูตะนาคายามะอีกนะครับคนนี้ก็ค้าแข่งอยู่ในลีกฮอลแลนด์นะครับเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็เผื่อว่าจะมีดราม่ากันนะครับสำหรับดอนวานเฮาเนี่ยเขาอยู่อันดับ0นะครับอยู่เหนือกว่าแบ็คซ้ายอย่างอาริยานันนะครับแอดมินก็เลยไม่ได้เลือกมาพูดนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามคลิปในวันนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ